เอาเฮ้ยนี่มันเสื้อขาดถุยของซันคุงนี่ว่าเสื้อใหม่นะครับทุกคนลิงก์กลุ่มยันลังไปอุดหนุนกันด้วยเที่ยโคตรเท่เลยตัดสีดำด้วยรอบที่แล้วสีฟ้ารอบนี้สีดำเที่ยวโคตรลิงก์กลุ่มยันลังนะครับไปอุดหนุนเสื้อพี่กันเยอะๆรอบนี้เป็นขาดถุยเป็นไงแต่ฟันมันดูกากๆไปว่ะแต่ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าเอฟซีนี่ชอบพวกมึงนี่ชอบครับเสื้อกากๆอะไรมักง่ายมักง่ายนี่พวกมึงชอบจริงๆไอ้ไก่นี่ใครอ่ะไอ้ไก่นี่ไก่ตาร้านไหนอ่ะช่างมาละกันก็ตามคือกูไม่ควรพูดอ่ะคือตามชื่อคลิปเลยเว้ยวันนี้พีซจะมาเปิดตำราผลสายฟ้านะครับตำราผลสายฟ้าไม่มีใครทำนะครับหมอแจ็คก็ยังไม่ทำเพราะหมอแจ็คค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบผลสายฟ้านะครับแต่พี่จะทำคนแรกตำราผลสายฟ้าต้องออกจากคอมโบกูเท่านั้นครับน้องๆหรือว่าคอมโบพี่เพราะว่าพี่นี่คือคนที่เล่นสายฟ้าอย่างช่ำชองและชำนาญการแพทย์ที่สุดเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมซับตะไคร้ไลค์แชร์พี่ขอคลิปนี้สัก 5,000 ไลค์เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมที่จะไปอุดหนุนไก่ตันร้านพี่ด้วยนะครับลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับมีไก่ตันสุ่มเผาวิซี199บาทไม่มีเกลือนะครับผมจะมีระหว่างดับคู่โมจิผลเสืออะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีเผาวิซีตั้งแต่เทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เลยนะครับบอกเลยใครได้เทียร์10เป็นนี่โคตรคุ้มในราคาแค่199แต่ใครที่ไม่มีงบอีกนะครับ19บาทนะครับผมซุ่มไก่ตันเผาวิซีเทียร์1 19บาทย้ำว่ามีเกลือย้ำอีกครั้งว่ามีเกลือแล้วก็ย้ำน้องๆนะครับก่อนซื้อกดอัดคลิปหน้าจอด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ทักเพจพี่ไปได้พี่จิตได้เคลมได้นะครับไม่ใช่แบบให้ซันคงลูกค้าไม่ได้แล้วก็บล็อกกูครับแล้วก็ไปโพสต์ด่าเจอมาเยอะเพราะฉะนั้นอัดคลิปด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมที่จะไปอุดหนุนไก่ตันร้านพี่ลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างจักกุต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าตำราผลสายฟ้านะครับพี่สามารถสอนน้องๆได้อย่างช่างชองเพราะว่าพี่นี่เล่นมาโคตรนานสายฟ้านี่กูเล่นตั้งแต่แบบตั้งแต่พวกมึงยังเป็นอสุจิอยู่อ่ะเอาง่ายๆเลยโอ้กันไปป่ะนี่โยใจเย็นเพื่อนตอนนี้พี่เล่นเป็นสายผลอยู่นะครับสายผลนี่โคตรแรงแต่ใครจะสายดาบก็เล่นดาบได้นะแต่กูชอบผลไงเฮ้ยมึงเปิดตอนไหนเนี่ยพีพีรอบตะกี้มึงยังไม่เปิดเลยไอ้ไก่สายฟ้าปรับใหม่ดูบอลเกนจิกูแตกกูทำได้ไงก่อนกูทำได้ไงครับเอาไอ้เหี้ยใครมาตีกูเนี่ยกูก้มลงไปชาร์จแบบเดียวเองไอ้ไก่เอ้ยเอาหรอฮะเอาปะตายหนึ่งไอ้ไก่กูขอชาร์จแบตก่อนไม่ได้ยังไงวะไม่มันจะเอาพี่อย่างเดียวเลยอ่ะกูฟังกูยังไม่ได้ใส่แต่ไม่เป็นไรพี่ไม่จะไปต้องใส่กูใส่หน้ามึงอย่างเดียวพอครับไปแล้วจ้าความแม่นนี้โอ้ยกูกำลังจะโม้ความแม่นนี่ครับทุกคนมันปรับมาใหม่บอลเกนจิดูความเร็วดูความเร็วนี้โอโมจินายมันกล้ากะถ้าอยากได้โมจิสดก็ไปซื้อร้านไก่ตันซันคูสินี่กูใครอีกแล้วเป็นไงจดจำไว้ซะโอ้ยเชี่ยไม่โดนโอ้ยโดนว่ะโอ้ยซันคุงเกตฮัลโหลมายเฟนนี่ไงการที่เราเล่นสายผลนะครับมันจะมีข้อดีในตอนที่เราเกตเนี่ยดาบเราจะแม่งโคตรแรงแล้วก็ใครเจอผมเงื่อนนะครับแนะนำว่าคุชิตะไปเจาะเกาะแม่งเฮ้ยทุกคนดูตอนเกตแม่งโคตรเท่ดูเสื้อพี่ดิไอสัตว์เฟี้ยวอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วปะไหนตอนนี้ใครเล่นผลสายฟ้าอยู่นะครับเม้นบอกพี่ทีเดี๋ยวพี่จะมาสอนคอมโบผลสายฟ้ามันเป็นคอมโบอมตะที่พี่ใช้ล่าทุกวันนี้นะครับเอ้ยโปไอ้เฮียโปแอดมินมึงเห็นโปไหมเนี่ยแอดมินเอ้ยมันโปเนี่ยเฮ้ยไอ้ตู้โอ้เซิร์ฟกระปิงแอดมินก็ไม่เห็นดูแลเซิร์ฟเลยเดี๋ยวบอลเงี้ยกูไอ้ไก่ผมมันหนีได้วะไปซะไอ้ไก่โอ้ยไก่นี่มันไก่ตาร้านไหนอะครับร้านพี่ไม่โปรนะทุกคนย้ายเซิร์ฟแป๊บแล้วกูเปิดอุ้ยนี่มันไก่ไอ้นี่มันไก่นี่มันไก่เดี๋ยวนะคือกูจะมาสอนคอมโบกูยังไม่ได้สอนเลยเรียบร้อยอุ้ยเชี่ยซันคงแม่นจัดอะเอาเนี่ยบอกแล้วสังคมมันแม่นจัดบอกแล้วสังคมมันแม่นจัดอ่ะบ๊ายบายแ
แตกอีก1โอเคคอมโบนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนพี่จะใช้อยู่ประมาณ1คอมโบนะครับทุกคนอันดับแรกวิ่งมาบนหัวมันแล้วก็สายฟ้าแล้วก็ดาบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อันนี้คือคอมโบแรกอันนี้มันเป็นบอทไงเดี๋ยวพี่จะลองใช้กับคนละกันซิปหายละใครมาเปิดตำราผลเสือใส่กูเนี่ยซิปหายละใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอาจริงนะนี่คนดูเนี่ยเนี่ยไอ้ไหนวะตำราผลเสือไหนวะไอ้โอ้ตำราผลแมวเป้าอย่าเก่งครับตำราผลเสือกูต้องเป็นใหญ่ทุยตำราสายฟ้าพี่ต้องเป็นใหญ่เฮ้ยหนีอ่ะโอ้ยกระจอกเฮ้ยบอลเก่งกี้โอ้โหไปโคตรไกลเลยลากูก่อนเพื่อนโอ้ผลเสือนี่ขึ้นชื่อเรื่องการหนีนะครับเชยแล้วพี่จะตามทันยังไงเนี่ยดูมันหนีดิเชยวิ่งเป็นเดอะแฟตเลยมึงเกิดจากอสุจิเดอะแฟตไว้นี่ไอ้เหี้ยหนีจนรอดไอ้ไก่ดูสิครับทุกคนขนาดตำราผลเสือยังเกรงกลัวในบารมีของตำราสายฟ้าของพี่อ่ะคือมันไม่ใจอ่ะมันหนีแบบหนีแบบลูกตุ้นนะครับไอ้ตุ้นหัวร้อนแล้วนี่เพื่อนเลยวะจากกูจะได้สอดสวยๆซักตัวนะพี่เป็นหนูทดลองให้กูคอมโบให้ FC กูดูบ้างดิ FC กูนี่รู้เลยอยากเห็นกูตายเต็มทีไม่ใช่อยากเห็นพี่คอมโบเต็มทีแล้วใช่มั้ยลูกน้องเฮ้ยปีนขัดใจว่ะมึงจะมาอยู่มารีนเพื่อนเลยวะแล้วไปอีก1คอมโบเอ้าจริงๆมันตายนะครับทุกคนคอยดูมันตายแน่เจอบาเกนกิกูไปตำรามังกรอ้าไม่ใช่ตำรามังกรนี่ว่าอันนี้มันตำราสายฟ้าแตกอีก1เอ้ากูโดนแบนโหทุกคนคือพี่แบบคือพี่เปิดตำราสายฟ้าจนพี่โดนแบนนะครับคือ What the fuck บารมีตำราสายฟ้าจนพี่โดนแบนทุกคนคิดเอาออกเข้าได้หรือไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูรอดละแม่นึกว่าจะโดนแบนไอ้สัตว์ขอบคุณ FC นะครับที่ช่วยกดไลค์จนพี่โดนปลดแบนถ้าไม่นั่นน้องพี่คงโดนแบนไปอีกยาวไอ้แกนี่ตายซะเออลุมอีกแล้วกูเจอลุมเซิร์ฟเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกลุมกันสักทีไม่เอ้ยไม่แดกซะตำราสายฟ้าโดนไปอีก1ดอกลุมกูเยอะเหลือเกินเยี่ยใครไว้ตำรามังกรใส่กูนี่โอเคนะครับใครที่สนใจที่จะแบบ
จะเป็นลูกศิษย์ตำราส่วนสายฟ้าของพี่นะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะสอนถึงหน้าบ้านเลยแค่ทุกคนคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้กูไปละแสบตามากเลยดูดิตากูโคตรแดงอ่ะบ๊ายบายครับน้องๆ